สวัสดีครับพบกับหนึ่งณธรพัฒน์เป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับในรายการเคมิโก้พัฒน์ทีวีรายการที่จะมาแบ่งปันสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามรวมถึงแนะนำสูตรและวิธีการทำที่คุณผู้ชมสามารถทดลองทำได้ที่ตัวคุณเองครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการจะทำโฆษณาเกี่ยวกับอาหารนั้นมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างซึ่งในวันนี้นะครับถึงจะมาบอกกล่าวให้ทราบนะครับว่ามีหลักการและข้อปฏิบัติหลักๆ3ข้อดังนี้ครับข้อที่1อาหารที่กฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตผลิตนำเข้าและอื่นๆต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยอาหารตามแต่ละกรณีนั้นๆข้อที่2การโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารโฆษณาสรรพคุณเฉพาะในฉลากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหากมีการโฆษณาสรรพคุณทางสุขภาพนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในฉลากต้องนำผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารบทความรู้หรือข้อมูลทางวิชาการมาประกอบการขออนุญาตโฆษณาอาหารข้อ 3 การโฆษณาที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดได้แก่อนุญาตเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขีดค่าโฆษณาในเวลาไม่เกิน5ปีข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาตถ้าแตกต่างไปจากนี้ถือว่าข้อความโฆษณาทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงข้อความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อที่ได้รับอนุญาตยกเว้นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงไม่ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ทั่วไปในการโฆษณาอาหารมีดังนี้ครับชื่ออาหารซึ่งจะต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญไม่เป็นเท็จไม่เป็นการหลอกลวงทำให้เข้าใจผิดหรือขัดกับวัฒนธรรมของไทยโดยอาจใช้ชื่อเฉพาะของอาหารชื่อสามัญหรือชื่อที่เรียกใช้ตามปกติชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหารชื่อทางการค้าซึ่งต้องมีข้อความแสดงประเภทหรือชนิดอาหารนั้นๆด้วยการแสดงชื่ออาหารในสื่อโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องแสดงชื่ออาหารบนฉลากอย่างชัดเจนสำหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงในส่วนของเสียงโฆษณานั้นจะต้องสื่อให้เข้าใจว่าหมายถึงอาหารชนิดใดนะครับและในส่วนของสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาพและภาพยนตร์ต้องระบุชื่ออาหารในส่วนของเสียงโฆษณาหรือแสดงภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นชื่อบนฉลากอย่างชัดเจนหรือแสดงชื่ออาหารเป็นอักษรลอยประกอบภาพโฆษณาครับส่วนสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีเสียงให้แสดงชื่ออาหารเช่นเดียวกันกับสื่อสิ่งพิมพ์ถ้ามีเสียงให้แสดงชื่อเช่นเดียวกันกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ครับส่วนภาพในสื่อโฆษณาการแสดงภาพประกอบในข้อความโฆษณานั้นต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารและต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้มาในส่วนของข้อความหรือคำโฆษณาอย่างเช่นคำว่าสดให้ใช้ได้กับอาหารที่เป็นผลิตผลตามธรรมชาติที่ยังไม่ได้แปรรูปเช่นพืชผักเนื้อสัตว์และผลไม้เป็นต้นอาหารที่กำหนดระยะเวลาจำหน่ายไม่เกิน3วันนับจากวันที่ผลิตเช่นขนมปังอาหารที่ได้รับอนุญาตตามฉลากอาหารจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาการใช้คำว่าใหม่ต้องสำหรับสินค้าใหม่หรือเริ่มวางจำหน่ายเป็นเวลาไม่เกิน1ปีการใช้คำว่าปลอดภัยต้องมีหลักฐานการรับรองระบบ HACCP จากหน่วยรับรองระบบที่มีมาตรฐานตามระบบสากลที่ยอมรับได้ในส่วนของการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจว่าอาหารนั้นมีจำหน่ายทั่วโลกจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีจำหน่ายไม่น้อยกว่า15ประเทศใน3ทวีปจะมาโฆษณาลอยๆไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับการนำข้อความรับรองระบบประกันคุณภาพต่างๆจะต้องมีหลักฐานนะครับว่าได้รับการรับรองจริงและยังมีผลอยู่ในขณะเผยแพร่โฆษณาทีนี้ลองมาดูในเรื่องของการแสดงคำเตือนในการโฆษณานะครับซึ่งนั่นหมายถึงข้อความคำเตือนที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นที่ระบุว่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคโดยข้อความนี้จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการกำหนดให้แสดงข้อความใดเป็นการเฉพาะหากเป็นอาหารที่มีการกำหนดให้แสดงคำเตือนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้แสดงตามนั้นการแสดงคำเตือนให้ปฏิบัติดังนี้สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีเสียงแสดงคำเตือนข้อความโฆษณาด้วยตัวอักษรที่มีสีรูปแบบและขนาดที่อ่านได้ง่ายชัดเจนสื่อวิทยุกระจายเสียงแสดงคำเตือนในส่วนเสียงโฆษณาฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์สื่อวิทยุโทรทัศน์ทางฉายภาพภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตที่มีเสียงแสดงคำเตือนในส่วนเสียงฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์หรือเป็นอักษรลอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5วินาทีข้อความคำเตือนต้องแสดงด้วยตัวอักษรที่มีรูปแบบและขนาดที่อ่านง่ายสื่ออื่นๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าแสดงคำเตือนให้เหมาะสมตามกรณีข้างต้น
การแสดงข้อความที่เข้าข่ายต้องแสดงฉลากโภชนาการเช่นแคลเซียมสูงไขมันต่ำเพื่อสุขภาพเพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่มเป็นต้นให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องฉลากโภชนาการต้องส่งหลักฐานฉลากโภชนาการที่ได้รับอนุญาตหรือฉลากที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการพร้อมผลวิเคราะห์และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับข้อห้ามในการโฆษณาครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องห้ามนำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าวมาแนะนำรับรองหรือเป็นผู้แสดงแบบห้ามใช้ข้อความที่เป็นการเปรียบเทียบหรือทับถมผลิตภัณฑ์ผู้อื่นห้ามใช้คำที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาเกี่ยวกับคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเช่นยอดวิเศษดีเลิศเด็ดขาดศักดิ์สิทธิ์หรือคำอื่นที่มีความหมายเทียบเท่ากับคำข้างต้นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาอาหารซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทั้งนี้เนื่องจากถูกกำหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนั่นเองครับส่วนครั้งหน้านั้นหนึ่งจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe Chemical Path TV เพื่อติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ